สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับพ่อวายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากพาวเวอร์บายนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาด้านนอกนะครับกับบรรยากาศแปลกตาแบบนี้นะครับที่สาขา Power by Outlet นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ยังไม่เคยมานะครับก็สังเกตดูนะครับด้านหลังผมจะมีรถวิ่งผ่านอยู่ก็คือถนนราชพฤกษ์นะครับไปมาสะดวกครับผมหาง่ายนะครับแล้วก็มีที่จอดรถอย่างกว้างขวางกันเลยนะครับวันนี้ผมมีสินค้านะครับ1รายการที่จะแนะนำนะครับเป็นสินค้าใช้ภายในครัวนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับใครเห็นแล้วต้องหลงรักอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับราคาพิเศษด้วยนะครับวันนี้ก็พามาแนะนำนะครับส่วนของบรรยากาศของสโตร์นะครับด้านนอกของอาคารนะครับใครที่ไม่เคยมานะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีป้ายนะครับลักษณะเด่นๆเลยเห็นชัดเจนนะครับคือป้ายเผาบายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นส่วนลดนะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมจะพากันเข้าไปดูสินค้า1รุ่นที่บอกนะครับว่าเป็นรายการอะไรที่จัดอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวตามกันต่อด้านในครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับพ่อบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากพาวเวอร์บายนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันค้างไว้นะครับก็คือสินค้าภายในครัวนะครับก็คือตรงนี้เลยนะฮะถูกบอกนะครับเป็นเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวนะฮะจากแบรนด์ของมามาลุกนะครับตรงนี้เลยนะครับมาในรุ่นของโมเดล MR1412นะครับคุณสมบัติของเขานะครับตัวนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านะครับใช้แรงงานไฟฟ้า220ถึง240นะครับความถี่ไฟฟ้าอยู่ที่50เฮิรตซ์นะครับและกำลังไฟวัตต์ทั้งหมด 1,200 ถึง 1,400 วัตต์นะครับเรื่องของจุดเด่นนะครับตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าที่เห็นอยู่นะฮะจุดแรกตัวนี้นะครับเป็นถาดนะครับทำความร้อนนะครับตรงนี้เคลือบสารนอนสติ๊กนะครับอาหารไม่ติดอย่างแน่นอนรวมถึงนะครับสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายได้นะครับตัวนี้นะฮะยกออกมาเห็นไหมครับก็จะเจอขดลวดทำความร้อนนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวถาดรองน้ำมันนะครับตรงนี้แนะนำนะครับว่าเวลาใช้งานให้เราเติมน้ำเปล่าไปในถาดด้วยนะครับอย่าเติมล้นขอบนี้นะครับสังเกตดูด้วยนะฮะก็จะมีนี่การตรงนี้นะครับแค่นี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับเห็นอยู่ทั้งหมดส่วนซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะครับส่วนด้านข้างนะครับเห็นอยู่ด้านนี้นะฮะจะมีด้วยกัน2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟแสดงสถานะนะครับการใช้งานแล้วก็จะมีปุ่มนะครับปรับระดับความร้อนนะฮะตรงนี้นะครับตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับ5คือสูงสุดนะครับสามารถหมุนปรับทำความร้อนได้อย่างตรงนี้เลยนะฮะแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับสินค้าตัวนี้นะครับก่อนการใช้งานเราควรจะเติมน้ำเปล่าลงไปก่อนนะครับแล้วก็ถัดออกมาเรื่องของการเปิดสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับระดับความร้อนแนะนำให้อุ่นนะครับลักษณะว่าเหมือนกับว่าวอร์มเครื่องก่อนนะครับประมาณ 10-15 นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็เมื่อซื้อไปครั้งแรกนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะจะมีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับออกไม่ไหม้นะฮะประมาณนั้นไม่ต้องตกใจนะครับจะเป็นเรื่องของการวอร์มเรื่องของตัวเหล็กทำความร้อนตรงนี้นะฮะจะมีกลิ่นออกมานิดนึงนะครับช่วงแรกนะครับครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็จะไม่มีแล้วนะครับเด่นๆก็จะมีประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขนาดไม่หนักด้วยแล้วก็เบามือด้วยนะครับสามารถทำความสะอาดอย่างง่ายดายเลยนะครับก็เหมาะมากสำหรับวันหยุดพักผ่อนหรือวันพิเศษของใครๆสำหรับในครอบครัวนะครับที่ชอบการปิ้งย่างนะฮะตัวนี้ก็อยากแนะนำไปเลย1รุ่นนะครับเป็นสินค้าที่ดีจากแบรนด์ของมามารุนะครับรวมถึงการรับประกันนะครับตรงนี้ก็รับประกันถึง2ปีด้วยกันนะครับการรับประกันตัวสินค้าคือ2ปีนะครับอยากให้เข้ามาดูนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับสินค้าตอนนี้จัดรายการอยู่จากราคาปกติ 1,190 บาทนะครับตอนนี้เหลือ990บาทเท่านั้นเองนะฮะสามารถหาดูได้ที่พาวเวอร์บายทุกสาขานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการแนะนำสินค้าในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครที่มองหาอยู่นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่พาวเวอร์บายทุกสาขานะครับรวมถึงพาวเวอร์บายออนไลน์นะครับติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ LINE แอดแล้วก็ Facebook นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับสินค้ามีจัดจำหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศของพาวเวอร์บายนะครับวันนี้เองนะครับผมก็จะมาแนะนำสินค้ารุ่นนี้นะครับกันเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในรอบต่อไปจะมาแนะนำสินค้าอะไรกันนั้นนะครับ
จะตามกันต่อนะครับในคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ต้องกดไลค์นะครับและกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ